สวัสดีค่ะทุกคนพบเราต้องรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมความเสียหายของผักที่เราปลูกไว้ในอ่างอาบน้ำนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะมาดูว่ามีตัวอะไรมากินผักเราค่ะตอนนี้ไปดูความเสียหายของผักแต่ละอย่างกันก่อนนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆอ่างนี้เป็นผักมิ้นท์นะคะเพื่อนๆทีแรกปลูกไว้เต็มเลยค่ะตอนนี้เหลือแต่ตอแล้วค่ะเจ้าตัวร้ายมันแอบมากินกลางคืนค่ะเพื่อนๆนี้เป็นผักกาดขาวนะคะนี่นะคะกินจนเหลือแต่ก้านแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆใบพรุนหมดเลยค่ะอันนี้เป็นคะน้าค่ะเพื่อนๆกินใบแหว่งหมดเลยนะคะวางตุ้มยิ่งหนักเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเหลือแต่ก้านค่ะกวางตุ้งนี่กินแทบทุกต้นเลยนะคะใบกระเพรายังกินเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะเหลือแต่ก้านใบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวอะไรที่มันมากินผักเราค่ะเราต้องมาดูตอนกลางคืนค่ะเพราะตอนกลางวันเขาจะไม่ออกมานะคะเขาจะอยู่ใต้ดินค่ะเราจะมาประมาณ1 ทุ่มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัวอะไรนี่นะคะเพื่อนๆเป็นหนอนตัวดำๆค่ะเป็นหนอนผีเสื้อนะคะตัวใหญ่ด้วยค่ะกำลังกินใบกระเพราอยู่เลยค่ะเจออีกตัวหนึ่งแล้วค่ะที่ต้นใบกระเพราเหมือนกันนะคะอ
เราต้องเอาออกนะคะเพื่อนๆไม่งั้นผักเราไม่เหลือแน่ค่ะผักกาดขาวไม่เจอตัวนะคะเพื่อนๆหาแล้วค่ะไม่มีค่ะเรามาเจอที่อ่างผักคะน้าค่ะกำลังกินเลยนะคะตัวอ้วนๆค่ะนี่นะคะต้องจัดการค่ะเพื่อนๆนี่เป็นผักสลัดนะคะผักสลัดเขาจะไม่ชอบกินค่ะผักสลัดจะงามมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีตัวอะไรรบกวนเลยค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราต้องลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ